าเกิดว่าคุณเคยชอบเจ้าตัวมี่ Wi-Fi Repeater ตัวนี้ทั้งถูกทั้งประหยัดแล้วก็วันนี้ผมขอเสนอนี่เลยกับพี่ใหญ่มี่ Rank Extender AC 1200ตัวนี้ 2.4 GHz 5 GHz แถมเสียบสายแลนก็ได้ดีขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วไฮเปอร์พิกเซลสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyper Pixel กับผมอาจารย์ชาติวรชาติศศรีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับหนึ่งอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าฮอตฮิตที่สุดในรายการของเราเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนกำลังถามหาและก็เรียกร้องให้เรียกเจ้าตัวนี้มารีวิวกันเสียทีและสิ่งนั้นก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่คือมี่ Wi-Fi Repeater ตัวใหม่นะครับนี่คือตัวมี่ Wi-Fi Link Extender AC 1200ครับซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีความพิเศษแตกต่างกับตัวก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปแล้วซึ่งหลายๆคนให้ความสนอกสนใจแล้วก็มาพูดคุยมาสอบถามซึ่งต้องน่าเสียดายเราไม่ได้มีจำหน่ายนะครับแต่ว่าเราได้ใส่ลิงก์ทั้ง Lazada Shopee ให้คุณไปดูไปศึกษาได้อย่างครบถ้วนเลยสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วแต่สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับราคาจะจำหน่ายอยู่ประมาณ500ปลายๆนะครับประมาณ575-599ประมาณนี้แพงกว่าตัวเก่าเกือบๆ2เท่าแน่นอนความพิเศษมันย่อมแตกต่างมากกว่าอย่างแน่นอนและใครที่กำลังรอตัวขยายสัญญาณซึ่งสามารถใช้ขยายสัญญาณ Wi-Fi ของมือถือที่เป็นฮอตสปอตรวมไปถึงการขยายสัญญาณของอินเทอร์เน็ตบ้านทั้งแบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์วันนี้มาเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าใครที่กำลังมีปัญหากับตัวเก่าโยนตัวเก่าทิ้งได้เลยครับหรือเก็บเอาไว้ใช้ในโซนที่เรียกได้ว่าใครที่มีตัวมี่ Wi-Fi Extension ตัวเก่านะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ในห้องที่มันไม่ได้ซีเรียสแล้วเปลี่ยนมาซื้อตัวนี้ได้เพราะราคามันไม่แพงเลยแล้วเอามาใช้ได้เดี๋ยวมาลองดูซิว่ามันเจ๋งขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งเห็นว่ากล่องนั้นจะมีขนาดใหญ่พอสมควรกว่าเจ้าตัวเก่านะครับประมาณนึงเลยสิ่งที่เราเห็นจากกล่องภายนอกอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือตัวเครื่องเหมือนจะยาวและมีปุ่มรวมไปถึงมีพอร์ตซึ่งในการเชื่อมต่อจะมีความหลากหลายมากขึ้นทำงานได้คลื่นสัญญาณแรงทะลุทะลวงเขากล่าวมาว่าอย่างนั้นนะในขณะเดียวกันใครที่กำลังจะมองหาดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก่อนอื่นเลยมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัวนี้เมื่อคุณซื้อมาได้กล่องมาแบบนี้นะนี่พอเมื่อเปิดออกมาพร้อมๆก็จะเจอคู่มือพอเจอคู่มือนี่นะฮะเขามีคู่มือมาให้อันนี้เป็นเวอร์ชัน global นะครับก็คือไม่ได้เป็นเวอร์ชันจีนนะครับเป็นเวอร์ชันที่ขายทั่วไปในขณะเดียวกันตัวนี้เมื่อเราสไลด์ออกมานี่แบบนี้ฟาบนะเห็นไหมตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าโอ้โหตัวเครื่องมันใหญ่กว่าเดิมมากครับซึ่งอันนี้ต้องขอบอกเลยนะข้างในไม่มีอะไรเลยจบแล้วเพราะนั้นจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีกระทั่งอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเพราะตัวมันเองเป็นขาเสียบไฟแบบยุโรปอยู่แล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเครื่องอยู่ในมือผมแล้วนะครับลองแกะพลาสติกออกมาเลยก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะหลายๆคนมักจะเข้าใจสับสนและถามในคลิปที่แล้วเรียกว่าถล่มทลายเลยนะฮะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ความสนใจนะอย่างแรกนะที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนขึ้นหนึ่งเลยครับเครื่องมันมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นเก่าพอสมควรเลยนี่ปาบถ้าชูเสามาก็ใหญ่พอสมควรเลยนะอยากรู้เดี๋ยวเทียบกับรุ่นเก่าให้ดูแล้วตอนนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าทั้ง2โมเดลอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วถ้าเปรียบเทียบกันแบบนี้จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่าเจ้าตัว AC 1200เนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเจ้าตัวเดิมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตัวเดิมนี่แหมน่ารักมินิมอลนะฮะราคา200กว่าบาทใครที่ไม่ซีเรียสความแรงเน็ตระดับไปเล่นหนองเล่นเน็ตนะใช้งานเน็ตทั่วไปดูหนังฟังเพลง YouTube ใช้ได้อันนี้ผมใช้อยู่ผมอยู่ชั้น3ผมเอาตัวนี้ไปต่อชั้น2ส่วนเราเตอร์หลักผมอยู่ชั้น1แต่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันคือเพียงแค่แนวเสาในแนวดิ่งเดียวกันเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้นะครับเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าจะเล่นกงเล่นเกมเนี่ยแล้วจะให้มันเร็วขนาดไม่แหลกเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าต้องขออธิบายเพื่อนๆไว้ก่อนว่าถ้าพูดถึงเวลาพูดถึง Wi-Fi Hotspot หมายถึงตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยตรงนั่นเองครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้จะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็น Wi-Fi Extender นะครับทั้งเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเป็น Wi-Fi Extender นะครับหลักการทำงานมันจะเหมือนกับปลั๊ก3ตานั่นเองครับหลายคนที่คอมเมนต์มาถามนะครับเช่นใส่ซิมการ์ดได้ไหมตอบเลยไม่ได้หลายคนถามมาว่าแล้วจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คำตอบคือไม่ต้องจ่ายเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยตัวมันเองนะครับหลักการของมันคือปลั๊กพ่วงเพิ่มระยะให้คุณสามารถเล่นเน็ตในตัวบ้านเนี่ยได้ไกลขึ้นแต่ไกลได้ขนาดไหนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะ
จากประสบการณ์ใช้งานจริงแนะนำให้อยู่ในระดับรัศมีไม่เกิน10เมตรยิ่งไกลมากเท่าไหร่อาจจะดรอปลงเหลือประมาณ7หรือ8เมกะบิตเปอร์เซคนั่นเองนั่นคือข้อจำกัดของ Wi-Fi Extender นะครับแต่สำหรับเจ้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับแม้ว่าจะเป็น Wi-Fi Extender แต่เขาเป็น2โหมดด้วยกันโหมดที่1คือยังเป็น Wi-Fi Extender หลักการเหมือนตัวเดิมแต่ว่าคราวนี้เขามาพร้อมระบบที่เป็น Dual Channel เพราะฉะนั้นก็จะเป็น 2.4 GHz ก็ได้หรือ 5 GHz ก็ได้แต่สำหรับเจ้าตัวเก่าจะได้แค่ 2.4 GHz ซึ่ง 2.4 GHz นั้นความแรงมันจะไม่เกิน100 Mbps per sec แล้วนะครับแต่พอสำหรับเจ้าตัวนี้เป็น5 GHz ตัว5 GHz ตัวนี้มีความสำคัญก็คือมันสามารถที่จะส่งสัญญาณได้สูงถึง 1,200 Mbps per sec นะครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ880ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เราเตอร์แต่เจ้าตัวนี้จะมีหน้าที่กระจายสัญญาณให้มันเพิ่มระยะทางไกลขึ้นสัญญาณจะนิ่งขึ้นแต่ความแรงจะลดลงนั่นเองแต่ความพิเศษของเจ้าตัว AC 1200เนี่ยเขามีโหมดที่2มาให้นะครับก็คือโหมด Wi-Fi Hotspot ครับวิธีการใช้งานเนี่ยจะเห็นว่าด้านล่างของเขาจะมีรูแลนเห็นไหมแต่เจ้าตัวนี้ไม่มีนี่ตัวนี้เป็นแค่ extender อย่างเดียวตัวนี้เป็น extender ก็ได้แต่ถ้าทันทีที่คุณเอาอินเทอร์เน็ตจากบ้านคุณเสียบสายแลนมาเสียบที่ตรงนี้ตัวนี้จะกลายเป็น Wi-Fi Hotspot ในขณะเดียวกันด้านหน้าจะมีปุ่มที่เขียนว่า WPS เห็นไหมฮะตัวนี้สามารถใช้การเซตติ้งเพิ่มต่อโดยการใช้แอปพลิเคชัน Mi Home นะครับหลายคนพิมพ์เข้ามาถามนะครับว่าเมื่อเชื่อมต่อแล้วจะต้องใช้มือถือเชื่อมต่อแอปอย่างนี้ทุกครั้งเลยหรือไม่คำตอบนะครับคือใช้เฉพาะเวลาเซตติ้งครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ถอดปลั๊กเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณกลัวมันจะกินไฟแต่ตัวนี้กินไฟน้อยนะกินไฟแค่ 0.3 แอมป์นะครับเสร็จแล้วคุณสามารถใช้ทั้งไฟ110 220สามารถใช้ไฟบ้านได้ตามปกติเลยนะครับทีนี้เจ้าตัวนี้เวลาคุณเซตติ้งค่าเรียบร้อยมันจะมีแรมนะครับ64เมกะไบต์นะครับแล้วมันจะทำการบันทึกการจำการตั้งค่าทั้งหมดที่คุณทำเอาไว้ครับแล้วคุณสามารถถอดปลั๊กออกไปเสียบเมื่อไหร่ก็ได้ที่มันยังค้นหาสัญญาณเดิมที่คุณทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่อเดิมไว้แต่ถ้าเกิดคุณเชื่อม Wi-Fi ที่บ้านแล้วถอดเอาไปเสียบที่เถียงนาเอาไปเสียบที่โรงเรียนไปเสียบที่บริษัทตัวนี้จะต้องทำการเซตติ้งใหม่หรือให้มันจำค่าใหม่เป็นโปรไฟล์ที่1โปรไฟล์ที่2ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ถ้าเกิดเราย้ายที่มันจะหา Wi-Fi ตัวเก่าไม่เจอครับมันจะถูกล็อกไปแล้วว่าให้เชื่อมต่อหรือจับสัญญาณกับ Wi-Fi ตัวไหนแต่ความพิเศษของเจ้าตัวนี้พอมันทํา 2.4 ได้กับ 5G ได้ตัวนี้จะมีระบบสวิตชิ่งออโตเมติกนะครับทำให้มันสามารถจดจำสัญญาณได้และถ้าเกิดกรณีสัญญาณใดเชื่อมต่อไม่ได้มันจะสลับสัญญาณให้อีกตัวหนึ่งโดยอัตโนมัตินั่นเองครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้เมื่อคุณถอดปลั๊กแล้วไปเสียบตอนไหนเสียบเมื่อไหร่ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเซตติ้งอีกแล้วยกเว้นมันรวนมันแล้วคุณเบื่อหรือคุณจะไปเซตติ้งกับ Wi-Fi ที่อื่นให้คุณกดรูเล็กๆข้างล่างนี้นะครับนี่ข้างๆสายแลนจะมีรูเล็กๆเอาตัวที่กดซิมก็ได้กดเข้าไปนะครับมันก็จะทำการรีเซ็ตจากไฟสีฟ้าๆให้กลายเป็นไฟสีส้มเพื่อทำการเตรียมเซตอัพใหม่นั่นเองครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในการใช้งานจริงต้องแยกให้ออกนะครับเพื่อนๆว่ามันจะมี2ประเภทประเภทที่1คือแบบนี้นะหน้าที่ของมันมีเสามาแบบนี้ไม่มีซิมไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองเพื่อนๆต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านก่อนเท่านั้นตัวนี้ถึงจะมีหน้าที่ทำเป็นปลั๊กพ่วงขยายสัญญาณไปในจุดอับสัญญาณเช่นมีเน็ตอยู่หน้าบ้านแต่ในครัวสัญญาณไปไม่ถึงเอาตัวนี้ไปวางแต่ตัวนี้เซตติ้งเสร็จแล้วด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อนๆไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะจำค่าเอาไว้ในนี้เพื่อนๆเอาไปเสียบปลั๊กแล้วมันจะเชื่อมหาเน็ตในบ้านของคุณยกเว้นว่ามันไกลหรือเน็ตบ้านคุณไม่ติดนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายๆคนที่ซื้อไปใช้แล้วแล้วพบว่าเอ๊ะทำไมมันเชื่อมไม่ติดล่ะครับคำตอบให้เช็คโมเด็มหรืออินเทอร์เน็ตที่บ้านของคุณก่อนนะครับว่ามีความเสถียรหรือไม่หรือโมเด็มเก่าตกรุ่นไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเน็ตบ้านคุณสัญญาณไม่ค่อยดีหรือเปล่าถ้าเกิดเช็คแล้วโมเด็มโอเคสัญญาณโอเคตรงนี้ค่อยมาว่ากันกับคราวนี้นะครับอีกระบบหนึ่งของเจ้าตัวนี้ที่มากกว่าเจ้าตัวเก่านะครับก็คือมันมีระบบเสียบสายแลนตัวนี้พอเสียบสายแลนตัวนี้ตัวมันเองจะทำหน้าที่เป็นฮอตสปอตแทนละจะไม่ได้เป็นรีพีเตอร์หรือการทบทวนสัญญาณแต่เสียบสายแลนมาเลยซึ่งเราได้ทำการทดลองโดยใช้สายแคท6นะครับต่อจากเราเตอร์มาเสียบเข้ามาในนี้แล้วให้ตัวนี้ทำการปล่อยสัญญาณนะครับสิ่งที่มันพบเนี่ยก็จะพบว่ามันก็ยังขึ้น Wi-Fi มาเป็นตัว5กิกะเฮิรตซ์กับตัว 2.4 กิกะเฮิรตซ์ในชื่อที่มีลงท้ายคำว่า plus เหมือนเดิมเลยแสดงว่าชื่อสัญญาณเน็ตมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าสัญญาณที่เข้าจะนิ่งกว่าหรือน้อยกว่าสิ่งที่พบว่าก็คือพอเมื่อเสียบสายแลนแล้วเนี่ยสัญญาณก็จะแรงประมาณนึงใกล้เคียงกันนะครับไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหเสียบรุนแรงกว่า
ยังไงถ้าปล่อยเป็นระบบ Wi-Fi ยังไงก็เบากว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะ2ตัวนี้พอเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้วเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเทคโนโลยีมันต่างกันนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันเก่านะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน4นะครับซึ่งความแรงของมันนั้นก็จะดีประมาณนึงอะแต่ไม่ได้ทะลุทะลวงมากส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็น Wi-Fi เวอร์ชัน5ขึ้นมาในมือถือชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้า2ตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่า Wi-Fi เวอร์ชันแตกต่างกันแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขนาดที่มีขนาดแตกต่างกันก็มีผลนะเพราะว่าปลั๊กบางพื้นที่เนี่ยบางคนวอลชาร์จมันไม่ได้ใหญ่โตเลยมากพอเสียบไปเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าเสียบตัวอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ารูมันแน่นเกินไปเพราะอุปกรณ์มันกินพื้นที่เห็นไหมในขณะเดียวกันเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัววัสดุถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแต่เจ้าตัวมี่เวอร์ชันเก่าเนี่ยจะมีรูระบายความร้อนนะครับอยู่บริเวณรอบๆนี้ปัญหาอีกหนึ่งปัจจัยที่รู้สึกว่าเล่นเน็ตแล้วช้าลงก็คือความร้อนนะครับตัว Wi-Fi Repeater หลายๆตัวเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าพออากาศมันร้อนหรือเครื่องมันเริ่มสะสมความร้อนมากๆมันจะทำให้ความเร็วเน็ตตกนั่นเองอารมณ์เหมือนการ์ดจอเลยแต่เจ้าตัวนี้จะเห็นว่าช่องระบายพัดลมเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับช่องระบายพัดลมเขาใหญ่มากๆเลยทำให้การระบายความร้อนค่อนข้างดีและตัวเขาหนาเขาก็เลยระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสัญญาณไฟของคุณเนี่ยด้านล่างจะเป็นสีฟ้าบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อสถานะว่าเชื่อมต่อนะครับแต่ด้านบนจะเป็นการเชื่อมต่อรับสัญญาณจากเราเตอร์ผ่าน Wi-Fi ครับถ้าเกิดว่าคุณไปเสียบสายตรงเนี่ยด้านบนก็จะเป็นสีแดงด้านล่างเป็นสีน้ำเงินนะครับแปลว่าตอนนี้ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi แต่มันต่อผ่านสายแลนไงจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างล่างจะเห็นว่าเป็นสีฟ้าแปลว่าโอเคใช้ได้แต่ถ้าเกิดข้างบนก็แดงข้างล่างก็เป็นสีส้มอันนี้แปลว่าไม่เชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับสัญญาณไฟมันจะมี2อันแต่ถ้าเชื่อมต่อกับเราเตอร์หลักผ่านระบบ Wi-Fi อันนี้จะขึ้นสีฟ้าทั้งคู่ครับไม่งงนะไม่งงเพราะฉะนั้นก็จะมีเงื่อนไขการใช้งานแบบนี้การกินไฟต่ำนะครับ 0.3 แอมป์ถือว่าสะดวกสบายมากๆใช้ได้ไฟ110ยันถึง240ตัวนี้เป็นไฟเรียกว่าพอใช้ได้แต่ว่าในส่วนเดียวกันเนี่ยความร้อนอุ่นๆไม่ได้ร้อนเลยนะฮะถือว่าอุ่นๆนะครับก็จะมีผลในการใช้งานระยะยาวว่ามันจะไม่ตัดนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตของมันตัวนี้จะเป็น 1x10 หาร100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับไม่ได้เป็นกิกะนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่กิกะพันนะครับตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยในการใช้งานอื่นๆถือว่าสะดวกสบายใช้ง่ายตามสไตล์เฉียวมีนะครับซึ่งผมชอบมากกว่าหลายๆแอปถ้าเพื่อนๆใช้แล้วรู้สึกว่าเชื่อมต่อไม่ได้บางทีเน็ตมันอาจจะความเร็วสวิงเบี่ยงไปเบี่ยงมาพวกนี้ก็กดให้ทดลองทำซ้ำหลายๆรอบหรือไม่อย่างนั้นเดินไปที่เราเตอร์ของคุณนะครับปิดไว้สัก 4-5 นาทีเพราะบางทีเราเตอร์เปิดทั้งวันทั้งคืนไม่เคยปิดมันร้อนฮะสุดท้ายพอเชื่อมต่ออุปกรณ์ปุ๊บเน็ตมาเลยสวิงกดปิดไปสัก 4-5 นาทีแล้วเปิดใหม่ทำการเชื่อมต่อทุกอย่างใหม่มือถือก็ปิดใหม่เปิดใหม่ไอ้เราเตอร์ตัวนี้ก็รีเซ็ตใหม่คุณก็จะพบว่ามันเชื่อมต่อได้ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อีกขนาดนี้ก็ยังไม่ได้อีกไม่ใช่เครื่องพังนะฮะโทรไปองค์การนะครับโทรไปผู้ให้บริการสายข้อมูลเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่ในโอเปอเรเตอร์ของเขาเขาจะสามารถเช็คแล้วก็รีโมทมาที่ตัวการรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของบ้านคุณได้เลยแล้วเขาจะบอกให้เลยว่าทำยังไงแล้วเขาก็จะไปปลดล็อกให้ฮะให้ช่างเทคนิคปลดล็อกให้มันก็จะเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเลยอันนี้อย่าลืมนะปัญหาไม่ได้อยู่แค่เครื่องตัวนี้ตัวเดียวปัจจัยมันอยู่ที่อินเทอร์เน็ตซึ่งซับซ้อนมากๆอยู่ที่ว่าบ้านใครเขตไหนส่วนไหนเป็นอย่างไรก็ถ้ามีปัญหาโทรหาผู้ให้บริการและให้เขาจัดการตรวจสอบเช็คให้ก่อนค่อยมาทำการเชื่อมต่อครับคราวนี้คำถามถ้าเป็นเน็ตหอพักกรณีที่เป็นเน็ตหอพักแบบสไตล์ที่มันมีการใส่รหัสมันจะมี2รูปแบบแบบที่1คือใส่รหัสแบบล็อกอินธรรมดาเหมือนที่เราใส่มือถือทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มือถือของคุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการเข้าไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปกรอก username password ตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการอนุญาตผ่านตัวแบบ one by one เหมือน1 IP เท่านั้นจะไม่มีการแจก IP เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการ setting ของเจ้าตัวผู้ให้บริการของโมเด็มนั้นๆสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าและชาว Hyperpixel จะนำอุปกรณ์ IT Gadget หรืออุปกรณ์การถ่ายภาพที่น่าสนใจนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูสาระดีๆกันนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปอุดหนุนพวกเราได้นะครับที่ช่องทางของ hyperpixel.online นะครับแล้วเราคงจะได้กลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้กับมี่ Wi-Fi Link Extender AC 1200ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Hyperpixel